ินมาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นยายลินบ่น้อน้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องอย่าเฝ้าสักกันปิดประตูก่อนให้บ้านแต่เมี่ยงมันสิตื่นยายลินพี่น้องจ๋าหาห้องนั่งจะเข้าก่อนจ๋าพี่น้องมาแล้วคิดรอดหลายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสู่ผู้สู่คนยายลินอินดีเสียงแจ๋วๆรายงานโตคือเก่าพี่น้องค่ะฮะเมื่อนี้ยายลินกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาหาพี่หาน้องในรูปแบบเดิมพี่น้องค่ะนี่แหละคือตัวตนของยายลินอินดีฮะเถื่อว่าคำหมอกคำจ๋าอาจสิบ่ถูกหูอาจสิสื่อสารบ่ถูกต้องกราบขออภัยไว้ล่ายหลายเด้อพี่น้องเด้อฮะเมื่อนี่มีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่านั่นล่ะเมื่อนี่มาสภาพแบบว่านั่งฟ้า โอ้ยเสร็จน้ำหมากกับข้าวกันพี่น้องได้ยังกินข้าวแน่นอผู้ใดมีหมากมีปุนอันมีผู้ให้ยายลินเคี่ยวบ่นั่นก็ตาหมากหน่อยยายลินมีหอดปูนพันได้พี่น้องบ่ธรรมดาเด้มีโทรศัพท์หน่อยว่าจะโทรหากิ๊กเอาว่าจะโทรหากิ๊กพี่น้องคะมื้อนี้ยายลินมารายงานตัวมีแนวมาฝากมาตอนมาบอกพี่บอกน้องว่ายายลินนั่นได้มี Facebook Fanpage นะคะเนาะซื้อว่ายายลินอินดีเมียฝรั่งเล่าเรื่องนะคะเหตุผลที่ยายลินเปิดเพจขึ้นมานี่ก็เพื่อว่าสิได้พบปะพูดคุยกับพี่กับน้องเพื่อนๆ FC ทั้งจากทางเมืองไทยก็ดีหรือมาดามก็ดีหรือสายฝอหลายๆท่านก็ดีได้มาพูดคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบหรือว่าแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆความรู้ต่างๆในเพจของยายลินเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิเป็นการได้พูดคุยสื่อสารกันได้กว้างไกลแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนๆที่ติดตามยายลินอยู่ในช่อง YouTube ยายลินอินดีกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่ได้แวะเวียนมาส่งกำลังใจแล้วก็ได้ติดตามมาทางแฟนเพจ Facebook เนาะค่ะเนาะค่ะฝาก follow ฝากติดตามได้เด้อค่ะเด้อรักชอบก็ดูแลกันไป follow กันไปติดตามกันไปมีเรื่องเล่าอีหยังดีๆที่สิเอามาแบ่งปันโดยผ่านยายลินอินดีนี่ก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ผู้สู่คนทุกๆท่านค่ะเรื่องเล่าที่ยายลินนำมาเสนอนำมาเว้านี่ส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นเรื่องเล่าชีวิตจริงของยายลินเองในราคาแล้วก็เรื่องเล่าชีวิตในต่างแดนการสู่ชีวิตต่างๆการแก้ปัญหาต่างๆการใส่สติการเอาตัวรอดในช่วงที่เฮาเจอวิกฤตปัญหาต่างๆนั้นเฮาเฮ็ดจังไดเฮาจังสิเอาตัวรอดไปได้ในกรณีที่เฮาถูกกดขี่ข่มเหงยายลินก็ยังมีคลิปลงในช่อง YouTube ถึงข่าวสารต่างๆสถานที่ต่างๆที่สาวๆ สายฝอที่ประสบปัญหา อยู่ในขณะนั้นสิได้รับรู้รับฟังว่าเวลาเฮาถูกกระทำหรือถูกทำลายร่างกายบ่ว่ากรณีใดๆเฮาสิไปขอความช่วยเหลือได้จากหม่องใดแน่ยายลินก็ได้เว้าลงในคลิปในช่อง YouTube ไปแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ยายลินก็มาจวดหลายสิ่งหลายอย่างให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังฝาก Facebook Fanpage ยายลินอินดีเมียฝรั่งเล่าเรื่องให้พี่ให้น้องได้ติดตามได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ความคิดเห็นต่างๆแน่เด้อค่ะเด้อหากเชื่อว่าอันใดยายลินอาจสิใส่คำว่าบ่เหมาะสมยายลินก็ได้ขออภัยไว้เบื้องต้นไปแล้วเนาะค่ะเนาะเพจนี้สิเป็นเพจการแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าไปว่ามาหัวคือสิลุดเนี่ยล่ะพี่น้องปานงูเก่งกองมื้อนี้ค่ะพี่น้องคะทุกๆชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังทุกๆชีวิตอยู่ได้ด้วยกำลังใจเนาะค่ะเนาะยายลินขอส่งกำลังใจให้แม่บ้านต่างแดนให้สุภูสุคนที่เข้ามาติดตามเพจของยายลินอินดีเมียฝรั่งเล่าเรื่องนะคะเมียฝรั่งเล่าเรื่องเล่าทุกเรื่องเรื่องจริงทุกเรื่อง
ความจริงอาจจะเจ็บปวดนะคะพี่น้องคะแต่นั่นก็คือความเป็นจริงเนาะค่ะเนาะเอามาเว้าอุทาหรณ์เตือนใจต่างๆเตือนสติต่างๆซึ่งเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของเยลินเองแน่จากเพื่อนๆ FC หลายๆท่านที่ส่งเรื่องราวต่างๆชีวิตของเขาผ่านการเล่าเรื่องของเยลินอินดี้เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้เป็นเรื่องราวต้นแบบของการสู้ชีวิตหรือการแก้ปัญหานั้นๆออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆ FC ท่านใดที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปเด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็ขอส่งกำลังแรงใจขอให้สู้ๆต่อไปเนาะค่ะเนาะชีวิตมันบ่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปสำหรับผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้สวงให้เศร้าขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งสู้ในมือต่อๆไปแต่ถ้าเราสู้ตัวไม่ไหวเราก็ปล่อยวางพี่น้องค่ะยึดหลายเฮากะทุกปล่อยวางลงแนอันใดมันปงใดว่างใดเฮากะว่างเพื่อสุขภาพจิตของเราเองเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ยายลินกะมาแนะนำตัวว่าเป็นยังคือได้เปิดเพจเพื่อยายลินสิได้มีคอนเนคชั่นให้ทาง FC หลายๆท่านที่อยากจะคุยเป็นการส่วนตัวอยากจะทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นต่างๆที่จากช่อง YouTube เนาะค่ะเนาะเพราะว่าจากช่อง YouTube กะคุยได้บ่สะดวกใจแต่ถ้ายะเล่นมีเพจแล้วจังซี่สามารถคุยได้หรือว่าโทรหากันได้ถ้าว่าอันใดที่ยะเล่นรู้หรือว่าแนะนำสิ่งใดดีๆได้ยะเล่นกะสิเฮ็ดนี่เพราะว่ายะเล่นรักที่จะแบ่งปันรักที่จะให้รักที่จะหยิบยื่นกำลังใจซึ่งตัวยะลินเองนั่นก็มีกำลังใจมากมายเพียงพอที่สิหยิบยื่นให้พี่ๆเพื่อนๆสำหรับผู้ใดที่ท้อแท้สิ้นหวังเนาะค่ะนะและอีกอย่างนึงพี่น้องคะยะลินอยากสิบอกไว้พี่น้องคะหลายๆคนหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะนะเพิ่นก็สิอยากรับรู้ชีวิตเมี่ยงนอกพี่น้องจ๋าชีวิตเมี่ยงนอกมันบ่ได้สวยหรูคือที่คิดเนาะค่ะเนาะผู้นั้นก็ว่าเอาไปอยู่นอกคือลำบากผู้นี้ก็ว่าเอาไปอยู่นอกสูคือลำบากค่ะดังนั้นในเพจนี้หรือว่าในช่อง YouTube ของเยลินจะมีแบ่งปันไว้ในคลิปหลายคลิปแบ่งปันแยกแยะเว้าเรื่องต่างๆให้อ้ายน้องทั้งเมืองไทยได้รับชมรับฟังถึงความเป็นจริงแล้วก็เบื้องหลังชีวิตเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะเมียฝรั่งก็สิถือผู้ใดแน่เยลินก็บ่รู้ล่ะเยลินบ่ได้เจาะจงว่าให้ผู้นึงผู้ใดเนาะค่ะเนาะซึ่งชีวิตในต่างแดนมันก็เป็นอีหยังทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เอามาเว้าแบ่งปันกันไปพี่น้องคะคลิปนี้ยายลินมาแนะนำตัวหลายเติบพี่น้องคะจังใดก็กราบขอบุญขอคุณทุกๆ follow ที่ติดตามเพจยายลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องเด้อค่ะเด้อค่ะหวังว่าสิได้พบได้พอได้พูดได้คุยกันนะคะค่ะคลิปนี้ยายลินหิวหมากพี่น้องคะสิขออนุญาตไปกินหมากโอ้ยผักพม่านี่มาจากกาฬสินธุ์ได้ผักพม่าไหมยายลินพี่น้องคะเพจของพี่วิรักผ้าไทยเพิ่นส่งมาให้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่วิเด้อที่ส่งผักพม่าไหมมาให้ผักพม่าไหมหมักโคลนค่ะพี่น้องคะนู่หนุ่มยำยะลินเขียวหมากเบาผู้เบายะลินกะใส่อันนี้ล่ะเซ็ตน้ำหมากหั่นพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันในช่อง YouTube ของยะลินอินดี้หรือในเพจของยะลินอินดี้เล่าเรื่องมีอีหยังเอามาเว้ามาจ๋าสู้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย